ครับวันนี้คนไทยทำสี่โลกใหม่นะครับโตไซเวิลด์เรคคอร์ดนะฮะคนไทยนี่เป็นจุดเริ่มต้นตลอดเวลาครับคุณโจ้ข้อฮิชิครับคุณโจ้ครับคุณโจ้ประกวดปลามาในวงการญี่ปุ่นเนี่ยกี่ปีแล้วฮะก็ตั้งแต่ปี2009นะครับเป็นครั้งแรกที่ลงก็ตอนนี้ก็6ปีนะครับ10ทั้งหมดประมาณ12งานนะครับที่เคยลงประกวดมาในญี่ปุ่นจากการประมูลจากวันแรกในการเลือกปลาที่ส่งเข้าประกวดนะฮะจนถึงวันนี้คุณโจ้คิดว่ามีความมั่นใจสูงขึ้นไหมจากประสบการณ์ที่คุณโจ้ผ่านมา12งานประกวดครับมันก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับจากความผิดพลาดต่างๆแสดงว่าความผิดพลาดทำให้เราสร้างความมั่นใจเราขึ้นเรื่อยๆมันจำครับมันจำเจ็บแล้วจำเจ็บแล้วมันต้องจำครับคราวนี้ผมอยากคำถามก็คือว่าทำไมบรีดเดอร์ถึงมีงานประมูลกันเกิดขึ้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับสำคัญเลยนะในประสบการณ์ที่ผมเป็นคนขายเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของการแจกจ่ายปลาให้กับลูกค้าที่ดีๆหลายๆคนนะครับบีเดอร์อยากจะมีลูกค้าที่ดีหลายคนนะฮะมันก็จะเกิดการว่าให้ตัวดีคนนั้นให้ตัวดีคนนี้คนนี้ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะฮะอ๋อก็คือว่ามีลูกค้าหลายคนที่ต้องการปลาในชุดเดียวกันใช่ทำให้รู้สึกว่าบีเดอร์เห็นว่าจะรักใครลำเอียงใครไม่ดีใช่ทุกคนไปเจอในงานประมูลปลาแล้วก็ส่วนนึงก็คือว่าความยุติธรรมของราคาก็อยู่ที่ความพอใจของคนซื้อด้วยเพราะลูกบีดเดอร์ก็ไม่รู้ว่าบางทีดีมากก็ไม่รู้จะตั้งราคายังไงนะฮะบางทีก็อาจจะสูงเกินไปขายไม่ได้ก็ไปวัดกันในงานประมูลเลยแล้วกันไดนิชิออคชั่นครั้งที่6นี่คือถือว่าเป็นงานสุดท้ายของซีซั่นของฤดูกาลปลาใช่เป็นงานสุดท้ายแล้วของซีซั่น2013-14คุณโจ้จากที่เขาขึ้นออนบอร์ดแล้วเนี่ยทุกคนสามารถดูปลาได้อะไรได้เรามานั่งคุยถึงจัมโบ้โตไซอย่างเดียวก่อนดีกว่านะฮะปลาทั้งหมดประมาณ180ตัวครับคุณโจ้เลือกไว้เนี่ยประมาณกี่ตัวเลือกไว้5ตัวเลือกไว้5ตัวที่ชอบ5ตัวที่ชอบ5ตัวครับสเปเชียลที่2เนี่ย number หมายถึงขึ้นว่าสเปเชียลที่2ขึ้นมาเนี่ยคุณโจ้เลือกปลาตัวนี้ครับปรึกษาใครบ้างจริงๆ5ตัวเนี่ยก็คือมี4ตัวที่เป็นปลาที่แบบยังไม่ค่อยชัดเจนนักนะแต่ตัวเนี้ย SP 02เนี่ย Special 02เนี่ยเป็นปลาที่ดูก็รู้ครับใครดูก็รู้ว่าสวยแล้วก็พอจากประสบการณ์ก็คือดูก็รู้ว่าสูงแน่ๆราคาสูงแน่นอนใช่แล้วก็เลยคิดว่าต้องปรึกษากุนซือก็คือเซนเซนะฮะก็คือเฮียเทพสิทธิ์ครับซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับปลาระดับบนน่าจะสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะผมคิดว่าหรือในระดับโลกก็ยังเป็นท็อปๆอยู่จากการที่ดูปลาตัวนี้แล้วคุณโจ้ชอบอะไรมั้ยทุกอย่างเลยนะต้องบอกว่าผมคุยกับเฮียเทพเนี่ยคุณเราคุยกันว่าปลาตัวนี้มันพิเศษมากๆสวยในทุกมุมมองทั้งบอดี้นะครับ Body. ที่มีบอดี้ที่สูงนะครับตัวสูงมากนะครับไหล่เต็มมากแล้วก็กระโหลกก็ป้านสวยข้อหางหนามากนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปวิวไซด์วิวนะฮะไซด์วิวก็เนื่องจากตัวมันสูงมันก็ทำให้ข้อหางมันตรงไปด้วยเส้นท้องเนี่ยตรงเป๊ะนะครับข้อหางสวยงามครับแล้วก็คุณภาพแดงก็ถือว่าดีในระดับโชว่าในระดับบนคุณภาพดำก็เรียกว่าเป็นดำที่ค่อนข้างพิเศษนะครับที่มาเร็วก็จริงแต่มีคุณภาพสูงด้วยทั้งบนแดงนะครับบนขาวมีคุณภาพเท่ากันมีความคมแพทเทิร์นก็เรียกว่าสุดยอดสุดยอดแล้วใช่ทุกคนเซียนปลาทั่วโลกก็คงจะมองเหมือนกันถูกต้องก็เลยต้องมีคำปรึกษาคิดราคาเล่นๆไว้ในใจไหมก่อนที่จะประมูลตอนแรกผมก็คิดว่าคิดค่อนข้างตัวเองนะน่าจะต่ำกว่าสักน่าจะต่ำกว่า3ไม่ถึงล้านเยน3ล้านเยนครับก็เคียเทลก็บอกว่าไม่น่าได้ไม่น่าผ่านเพราะว่ามันขาดใจเลยเกินราคานี้ไม่ใช่แน่นอนไม่น่าใช่เพราะว่าเคียเทลก็บอกว่า4-5น่าจะมี4-5ล้านเยนน่าจะมีต้องมีครับ
จากประสบการณ์มีสิทธิ์ที่จะได้สูงมีโอกาสหน่อยมีโอกาสที่จะได้สูงแต่เราก็ไม่รู้ว่าแต่ด้วยทั่วโลกเขาก็มองปลาตรงนี้กันหมดตอนนี้เดนิชิรอบนี้เขาขึ้นมาขึ้นบอร์ดเนี่ยช้ามากใช่ประมาณสัก2หรือ3วันก่อนที่จะมีงานประมูลใช่มั้ยครับเริ่มปล่อยลูกมาให้ทุกคนดูทั่วโลกณ วันที่ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจนถึงวันที่ก่อนประมูลโทษนะคุณโจ้ประมูลผ่านทางนาริตะครับคุณลิวกีครับนะครับลิวกีนาริตะณก่อนวันนั้นน่ะคุณนาริตะได้นำเสนออะไรบ้างไหมก็ปกตินาริตะก็จะยิงมาแต่ตัวแบบสวยๆนะฮะให้ดูหรือว่าตัวที่เขาสนใจตัวนี้ก็หลังจากที่คุยกับเทพก่อนนะแล้วก็ชอบตรงกันนาริตะก็บังเอิญส่งคลิปมาตัวนี้ให้เราดูด้วยเขาส่งตัวนี้มาโดยที่เรายังไม่ได้ว่าเราจะต้องการตัวนี้ใช่ไม่ได้บอกก่อนไม่ได้บอกเขาก่อนคือยังไม่มีการส่งว่าจะต้องการปลาตัวไหนอะไรยังไงใช่เพราะว่าออเดอร์ก็ออเดอร์ก่อนวันประมูลวันเดียวเท่านั้นเองแต่เขาส่งมาก่อน2วันก่อนประมูลแล้วได้ปรึกษากับเขาไหมว่าตัวนี้มันเป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็เห็นมุมมองของเขาที่เขามองแบบไหนบ้างลิวกิก็ปกติเขาไม่ค่อยจะพูดอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับแต่คือเขามั่นใจในตัวเองแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ดีแล้วก็เขาบอกว่าTokyo Price หรือ Best Insight เนี่ยโอกาสได้สูงมากเขาพูดว่าการันตีเลยการันตีด้วยใช่เขาพูดว่าการันตีเลยนี่เรายังไม่พูดว่าได้หรือไม่ได้นะเป็นการคาดการคาดการเฉยๆว่าแนวโน้มความคาดหวังเรื่องปลารางวัลที่จะได้ในอนาคตใช่ก็3คนเนี่ยมองมุมเดียวกันมองตรงกันถือว่าเร็วนะเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาในการคาดหวังนี่คือสั้นมากประมาณปีหนึ่งเพราะปีหน้าก็มันกุมภาก็จะประกวดปลาเจแปนแล้วใช่มั้ยครับเราก็มองว่าปลาตัวนี้มันน่าจะคือถ้าเกิดมีงานตอนนี้ก็คิดว่าก็น่าจะได้รางวัลใหญ่นะแต่ว่ามันไม่มีก็เลยต้องรอถึงงานใหญ่ต่อไปก็คือกุมภาก็น่าจะมีไซส์หลังจากขึ้นบอร์ดดินมาแล้วก็น่าจะคาดการณ์น่าจะประมาณ60บุกนะฮะก็มี60 50ปลาย60อะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างเก่งก็คือ60ต้นด้วยแดงกับดำที่มันวางจังหวะได้ดีขนาดคุณโจ้คาดหวังว่ามันจะขึ้นมาประมาณอย่างที่คุณโจ้เขียนรูปไว้ประมาณนี้ผมว่ามันก็สวยเกินไปนะถ้าเกิดว่าออกมาทรงนี้เลยเนี่ยคุณเอาแชมป์ไปเลยดีกว่าใช่คือถ้าเป็นอย่างนี้นะก็เอาจะแปลยังโคอิโชเนี่ยแล้วถ้าไซส์ถ้าสมมติได้ไซส์สัก60ต้น60ไม่เกิน63นะไม่เกิน63 58ถ้าถึง63อะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์สูงมากๆที่จะได้ตามสถิติที่ผมทำงานตรงนี้มา8ปียังค่อยโชว์ไม่เคยมีโชว์ว่าได้ใช่ถ้าคุณได้ถ้าเกิดว่าคุณก็นับหนึ่งให้กับทางวงการประกวดที่ญี่ปุ่นใช่เป็นความยากของโชว์ว่าในการประกวดการแจ้งผลได้ผลเสียเพราะว่าดำใช่แดงอยู่กลางแจ้งแสงมีผลกับเรื่องคุณภาพสีตรงนี้เยอะใช่มันอาจจะดรอปลงไปเรื่องดำถ้าคุณภาพไม่ถึงจริงหลังจากที่ส่งตัวเลขไปให้คุณยูกิแล้ววันที่ประมูลคือประมูลปลาญี่ปุ่นเนี่ยผมรู้ว่ามันเร็วมากราคาวิ่งไม่ถึงนาทีเนี่ยคือพึ่งจะไม่มีการเรคคอร์ดหรือไม่มีการถามกับลูกค้าใช่ถามไม่ทันเหรอฮะยังไงก็ถามไม่ทันอยู่แล้วปลาตัวนี้โดนประมูลไปสูงถึง7ล้านเยนมันคือโอเวอร์บัดเจ็ตที่คุณให้เขาไปใช่แล้วก็คือส่งไป5ครับแม็กซ์คือ5จบมา7ก็คือลิวกิเนี่ยเรียกว่ายังไม่ทราบเลยว่าถ้าเลยไปแล้วเนี่ยเราจะรับหรือเปล่าจะรับหรือเปล่าใช่แต่เราบอกเพราะฉะนั้นในมุมมองของลิวกิเนี่ยมันแสดงออกมาชัดเจนแล้วว่าเขามั่นใจถ้าคุณไม่เอาเขาก็เอาแน่นอนใช่แล้วคุณโจ้คิดยังไงคุณโจ้ถึงเอาปลาตรงนี้ก็หลังจากที่ประมูลมาทราบราคาจบแล้วเนี่ยก็ต้องปรึกษากับพี่เทพอีกกลับไปปรึกษาพี่เทพต่อว่าพี่ราคามันสูงมาขนาดนี้มันยังไงดีผมว่าอัตราเสี่ยงเรื่องการประมูลโตใสเนี่ย มันสูงนะคุณโจ้ใช่คุณโจ้ไม่กลัวหรอกว่าแบบราคาสูงขนาดนี้จะหาลูกค้ามารองรับได้อย่างไร
ลูกค้าจะคุยกับลูกค้าแบบไหนเพื่อให้เขารู้สึกว่าปลาราคาตัวเนี้ยมันไม่สูงเกินไปเพราะอะไรถึงมั่นใจว่าแบบปลาตัวเนี้ยคุณจะพรีเซนต์ให้ลูกค้าได้คือตัวเนี้ย มันมีความพิเศษมากๆนะถ้าดูอย่างลึกซึ้งนะมีความพิเศษมากๆหาได้ยากมากในเท่าที่ผมเล่นปลามาเนี่ยแบบเนี้ยบอดี้คุณภาพและลายแบบเนี้ยไม่ต้องบอกว่าจำไม่ได้ว่าเคยเห็นว่ามีมาก่อนนะครับเพราะนั้นโทไซก็จริงแต่อย่าลืมว่าแกรนด์แชมเปี้ยนหรือปลาระดับสุดยอดของโลกเนี่ยก็ต้องผ่านโทไซมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องมองส่วนหนึ่งเราก็ต้องมั่นใจตัวเองด้วยเราก็ต้องมองให้ออกว่าเฮ้ยปลาตัวเนี้ยมันใช่ไหมที่จะเป็นปลาระดับเรียกว่าเกรดคอยในอนาคตได้แล้วเขาเอาของดีแค่ไหนออกมาพรีเซนต์แต่ว่าเรื่องของการพรีเซนต์ของดานิชิก็น่าจะเป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งแล้วที่เขาถ่ายคลิปที่เขาให้มันเป็นสเปเชียล02มันก็คือเป็นตัวเลขแขกอยู่ละเป็นตัวเลขแขกแล้วก็ถามว่าราคานี้แพงไหมณตอนนี้อาจจะเหมือนสูงนะแต่เรายังไม่ทราบนะว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคาดหรือเปล่าแต่ถ้าวันหนึ่งมันเป็นอย่างที่เราคาดมันไม่สูงแล้วก็คือรางวัลใหญ่แสดงว่าคือตอนนี้เนี่ยมันปลาตัวเนี้ยขึ้นอยู่บนบอร์ดของโคกิชิฟิชฟาร์มด้วยราคา9ล้านเยนครับเปิดขายที่9ล้านเยนเปิดขายอยู่9ล้านเยนมีลิมิตไหมหมายความว่าระยะเวลาว่าปลาจะต้องถึงเวลาไหนในราคานี้ก็คือณควอลิตี้และทรงปลาตอนเนี้ยในน้ำหน้าปัจจุบันเนี้ยเราคิดว่าจากการที่เราลงทุนไปขนาดนี้นะฮะเราก็ตั้งไว้9ล้านเยนนะฮะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งไว้สูงเพราะว่ามันจะมีคอมมิชชั่นอีกจาก7ล้านเยนหนึ่งคือว่าเราตั้งราคานี้เพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ปลาราคาสูงเกินไปณปัจจุบันนะแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาจากบ่อดินในเดือน10แล้วมันเป็นอย่างที่ผมคิดแล้วมันเป็นอย่างที่ผมวาดให้ดูเนี่ยซึ่งลายที่วาดเนี่ยมันเป็นทางที่มันมีอยู่แล้วในตัวมันไม่ได้เติมอะไรขึ้นมามากกว่านั้นเพียงแต่ฟินิชชิ่งมันอาจจะสมบูรณ์มากนะเพราะเป็นการวาดขึ้นมาคิดว่าคงต้องมีการปรับราคาถ้ามันดีขึ้นอย่างที่เราคาดงั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ปลาตัวนี้ณตอนนี้ราคานี้ใช่ตุลาขึ้นมาเป็นอย่างที่คิดใช่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆปลาแบบนี้มีการวางแผนไหมว่าปลาตัวนี้อย่างที่เราบอกในนิชิแล้วเนี่ยจะต้องไปให้นาฬิตาเอากลับไปเลี้ยงที่ฟาร์มไปฟินิชชิ่งที่ฟาร์มเขาหรือจะรอให้อยู่ที่นิชิจนส่งเข้าประกวดคิดถึงเรื่องนี้หรือยังคือถ้าให้ลิวกี่เลี้ยงก็จะดีกว่านะฮะก็จะอาจจะมีการฟินิชชิ่งปลาได้ดีกว่าอาจจะมีการเก็บบางจุดนะฮะของสีที่มันอาจจะเป็นจุดตำหนินิดๆหน่อยๆนะซึ่งปรับปรุงได้ให้มันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็วิธีการฟินิชชิ่งของลิวกิเนี่ยดีมากอยู่แล้วในระดับโลกปลาราคาสูงขนาดนี้ถ้าคนซื้อแล้วไม่ได้เลี้ยงเองกับซื้อราคาจ่ายเยอะขนาดนี้มันเหมือนกับว่าผมจะถามว่าคนเล่นปลาคนเลี้ยงปลาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่ามันถือว่าเศรษฐียอมจ่ายเงินราคาขนาดนี้ไม่ได้เห็นปลาต้องฝากเขาเลี้ยงทำไมต้องฝากทำไมต้องฝากก็มันก็เป็นเรื่องของอย่างที่บอกคือพี่เจนถามว่าคนเล่นปลากับคนเลี้ยงปลาเป็นคนละเรื่องกันคนละอารมณ์กันใช่เลี้ยงปลาก็คือเลี้ยงขึ้นมาเองเห็นทุกวันมีความสุขนะแต่เล่นปลาถ้าจะเล่นในระดับโอจะแปนนะมันไม่สามารถที่จะนำเข้ามาได้เพราะมันกลับไปไม่ได้ไม่ได้ใช่แล้วก็ปลาที่ดีอย่างเนี้ยหรือปลาที่ดีอย่างหลายๆตัวในโลกเนี้ยมันควรที่จะได้รับการเลี้ยงดูที่เต็มที่จริงๆใช่มันควรจะได้ลงบ่อดินสัก3ปี4ปีนะเพื่อให้มันโตให้สมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงเต็มที่ได้รับแร่ธาตุเต็มที่เพราะว่าเราจ่ายสูงนะฮะเราต้องหวังสูงก็ต้องไว้ในมือกับคนที่ดูแลระดับสูงได้
ด้วยเช่นกันไม่งั้นมันก็ไปไม่ถึงเท่ากับศูนย์เปล่าเลยถ้าเกิดว่าเลี้ยงไม่ดียอมจ่ายเงินเยอะขนาดนี้แล้วคุณจะไม่ลงงาน World Championship ของวงการปลาคาร์ฟใช่แต่กลับมาเลี้ยงที่บ้านก็สามารถทำได้ทำได้ถ้าคุณอยากทำหรือว่าหลายๆคนถ้าเกิดอยากจะเอากลับมาเลี้ยงก็เอากลับมาเลี้ยงได้นะฮะแต่คุณอาจจะเสียโอกาสไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำเลี้ยงที่นู่นเล่นที่นู่นเล่นไปถึงการประกวดที่ World Championship All Japan ที่นู่นเนี่ยจะดีกว่านั่นคือความหมายที่คุณโจ้จะมาพูดขึ้นมาเป็นอย่างนี้ใช่นะมันไม่มีช้อยให้เลือกนอกจากนี้ถ้าจะก็คือต้องอยู่ที่ดีลเลอร์ดูเลือกดีลเลอร์ด้วยว่าดีลเลอร์คนไหนที่จะเทคแคร์ปลาได้ดีกว่าได้อะไรกว่าใช่ผมรู้ว่าปลาตัวนี้ไม่มีเจ้าของครับคุณโจ้ประมูลด้วยตัวของโจ้เองครับอยากจะคิดไปในใจอย่างว่าอยากจะให้ใครหรือว่าจะนำเสนอใครหรืออยากจะพูดกับคนที่จะเป็นเจ้าของปลาตัวนี้ยังไงบ้างคือตอนนี้มันก็อย่างที่ทราบคือยังไม่มีเจ้าของนะครับตอนนี้เราต้องเรียกว่าเราเทคชานส์ของเรานะเพื่อหนึ่งก็แน่นอนครับเพื่อชื่อเสียงนะของเราถ้ามันจะขายไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถามว่าอยากขายไหมแน่นอนอยากขายอยากจะให้มันอยู่ในมือของนักเลี้ยงสักคนหนึ่งนะแต่ว่าถ้ามันขายไม่ออกเราก็ถือว่าเรามั่นใจที่จะเก็บมันเอาไว้เพื่ออนาคตเพื่ออนาคตซึ่งมันจะให้ผลตอบแทนกลับมาทีหลังบางทีอาจจะมากกว่าเงิน7ล้านเยนที่จะซื้อได้ด้วยเพราะปลาที่จะได้รางวัลใหญ่จริงๆราคานี้ถ้ามันชัดเจนมากมันไม่ได้หรอกครับซื้อไม่ได้นะมันซื้อไม่ได้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ปลาแบบนั้นก็จะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วมันชัดเจนขนาดนั้นใครจะปล่อยมาก็มีเหตุผลมันไม่มีใครปล่อยโอกาสน้อยมากต้องบอกว่าคุณมีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้ถ้าคุณไม่ซื้อแต่เริ่มต้นใช่ประมาณนั้นใช่ใช่ไหมครับถึงเวลาฟินิชชิ่งแล้วคุณได้รางวัลใหญ่คุณบอกว่าถ้าเป็นผมยอมใจอะไรเงี้ยมันเป็นคำพูดที่มันตลกไหมมันก็คือคิดได้แต่ว่า ความทำจริงมันทำไม่ได้มันมีโอกาสยากคือ จะขอปลาคือปลาที่ดีๆอย่างเงี้ยมันอยู่ในมือของคนที่ต้องเครซี่อยู่แล้วอะต้องเครซี่มากๆอยู่แล้วแล้วเขาจะปล่อยทำไมถ้ามันใกล้เคียงขนาดนั้นนะที่จะได้รางวัลใหญ่ทุกๆคนลองติดตามผลงานกับปลาตัวเนี้ยเร็วสุดเนี่ยก็คือตุลาเนี้ยจะขึ้นจากบ่อดินแล้วใช่ครับดูสิว่าตื่นเต้นไหม อยากเห็นมากอยากจะเร่งเวลาไปเลยแต่ว่านี่แหละคือความสนุกนะของปลาคาร์ฟมันต้องใช้ความกล้านะใช้ใจด้วยบ้าบินแล้วก็ต้องอดทนด้วยที่จะรอวันของมันตุลานี้คิดว่าคงจะปล่อยคลิปอีกหนึ่งคลิปเพื่อดูพัฒนาการของปลาตรงนี้ก่อนที่จะเป็นงานประกวดอีกทีหนึ่งใช่ก็จะไปตามล่าหาฝันใช่ตามเก็บข่าวหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วก็รอดูครับว่าความเสี่ยงของเรามันจะสำลิดผลหรือเปล่าน่าสนใจครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมเราขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ